กลับมาในช่วงที่2นะครับของรายการพระเครื่องเมืองสยามคุณผู้ชมยังคงอยู่กับคุณแพะนครครับกับเรื่องราวขององค์จตุคามรามเทพพี่แพะครับช่วงที่แล้วนะฮะเราทิ้งไว้ว่าถึงตอนของการออกแบบการที่มาร่วมกันสร้างร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยนะฮะแล้วขั้นตอนวิธีการมันเป็นยังไงบ้างฮะรายละเอียดขั้นตอนวิธีการก็คือทุกอย่างกำหนดฤกษ์กำหนดทุกๆอย่างหัวใจก็คือมาจากท่านขุนพันธ์ครับผมรบเราเรียกมันผมเนี่ยผมเรียกคุณตาครับผมมาจากท่านขุนพันธ์แต่ว่าก็คือกระจายงานให้ท่านสันเพชรให้คุณฉันทิพย์ก็เยอะครับมีส่วนร่วมกันเยอะผมก็เอ่ยชื่อไม่หมดหรอกครับครับผมครับเป็นหลาย10คนเป็นร้อยก็มีครับครับสมมุติว่าแบบเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วคือเป็นเหมือนที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยแล้ววิธีการต่อไปคือมวลสารมวลสารแล้วเขาไปเอาที่ไหนไงฮะก็เหมือนวาด108เหมือนทุกอย่างเหมือนพระเก่าๆส่วนมากส่วนหนึ่งที่มาจากที่ของศักดิ์สิทธิ์ท่านขุนพันธ์บอกว่าเฉพาะโลหะเฉพาะมวลสารนี่ก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เอามาจากวัดพระธาตุวัดพระธาตุอายุก็เป็นพันนะครับเป็นพันปีซึ่งไปเอามาจากตรงไหนพี่ก็คือบูรณะทีนึงอ๋อตรงไหนที่แตกหักเขาก็เก็บไว้ที่วัดพระธาตุหรือว่าเสียหายแตกหักชำรุดวัตถุเก่าๆเขาก็เก็บไว้วัดพระธาตุท่านขุนพันธ์ก็สามารถไปเอามาได้ครับผมของที่ชำรุดเสียหายสมัยก่อนใครไม่กล้าเอาครับแต่ถ้าคุณรู้ว่าเหมือนผมให้อยู่ๆผมไปหยิบมาจากของจากวัดพระธาตุทรายเม็ดผมไม่กล้าหยิบออกมาเลยครับแต่ท่านรู้ว่าสามารถเอามาได้เอามาทำเป็นวัตถุมงคลเป็นมวลสารครับผมได้ครับผมครับผมก็เริ่มจากก็หลังจากนั้นก็ได้มาทุกอย่างครับก็มากดพิมพ์ก็ไปงานชาวบ้านก็คือเกณฑ์ชาวบ้านไม่ใช่เกณฑ์หรอกครับก็คือเป็นการเหมือนกับช่วยกันบอกกล่าวเขาก็มาช่วยกันเองตำรวจข้าราชการชาวบ้านพ่อค้าก็ใครว่างก็มาช่วยกันทำช่วยกันกดพิมพ์เนี่ยเพราะวัตถุมวลสารทุกอย่างเตรียมไว้แล้วครับกำกับไว้แล้วบอกไว้แล้วให้ทำยังไงครับครับผมครับผมก็ดำเนินกดกันจนเสร็จสิ้นก็เสร็จปุ๊บก็รอไปเข้าพิธีพุทธาภิเษกที่ไหนยังไงที่ศาลหลักเมืองครับครับแล้วตอนนั้นใครเป็นประธานพุทธาภิเษกปีแรกก็ท่านขุนพันธ์เป็นประธานท่านสันเพชรครับผมครับผมครับแต่พอมายุคหลังหน่อยก็มีคุณเริ่มดังก็คือคุณสิริชัยครับสิริชัยนี่ก็คือเป็นท่านเป็นเจ้าของห้างประมุขครองตรงนั้นครับยุคนั้นท่านเป็นผมจำยุคนั้นท่านศรัทธาครับครับเขาเรียกท่านหลงไหลในวัตถุมงคลและท่านไปเจอองค์พ่อท่านก็เริ่มเข้าไปตั้งแต่ปีประมาณปี30-31เลยครับครับตรงนั้นท่านก็ตอนนั้นถ้าตามประวัตินะครับผมไม่ได้ยินจากปากท่านเขาบอกว่าประมุขครองนี่มีประสบปัญหาขาดทุนครับผมเขาบอกให้ท่านลองขอองค์พ่อครับผมครับผมใช่จริงมีช่วงใช่ครับใช่ครับผมคือตอนผมไม่รู้มีอยู่ช่วงที่ประมุขครองเงียบเหงาเงี้ยเขาบอกว่าขนาดค่าไฟคือทุกอย่างครับคือครับผมประสบปัญหาครับอาจจะผมก็ไม่ทราบว่าประสบแบบไหนแต่ว่าเขาบอกว่าลองขอดูท่านก็ขอโป๊ะปั๊บก็ได้อย่างที่ขอครับผมท่านเลยกลับมาสร้างให้ถ้าเหมือนกับช่วยสร้างศาลหลักเมืองแต่ท่านสร้างเป็นวัตถุมงคลครับก็คือเหรียญครับประมาณปี31แล้วก็เป็นเหรียญโลหะเป็นเหรียญโลหะครับเป็นบูชารุ่นแรกเป็นเหรียญปิดตาพังบาการเป็นเหรียญพระโพธิสัตว์พังบาการเป็นรูปหล่อลอยองค์ปี32ท่านก็สร้างส่วนหนึ่งท่านก็กลับมาอีกส่วนหนึ่งเกินครึ่งเลยครับที่ท่านวางไว้ให้คนให้ชาวบ้านมาเขาเรียกว่าทอนครับหรือว่าเช่าหรือว่าแล้วก็บริจาคสร้างศาลหลักเมืองครับครับครับย้อนไปตอนที่ท่านขุนพันธ์สร้างตอนปี28เนี่ยครับผมคือเกจิคณาจารย์ที่มาเป็นพิธีมีไหมมีครับมีเยอะครับผมมีใครบ้างพี่ยกตัวอย่างหน่อยที่แบบว่ามีชื่อเสียงในยุคนั้นสมัยนั้นมีสมัยนั้นก็มีพ่อมีพ่อท่านกรรมครับผมมีพ่อท่านคริ้งมีพ่อท่านสังวัดดอนรอมีพ่อท่านมุ้ยครับผมมีแล้วก็เกจิสายวัดขออ้อครับผมครับผมคือหลักๆจะเป็นก็คือจะเป็นพระทางใต้ทางใต้ครับผมครับมีพระทางอื่นมาไหมทางเหนือทางอีสานไม่มีครับไม่มีครับครับผมก็จะเป็นหลักๆก็คือนครกับพัทลุงหรือว่าสายขออ้อนะครับผมครับผมรวมถึงท่านขุนพันธ์เนี่ยท่านก็มีวิชาที่ท่านไปฝึกมาตอนขออ้อด้วยถูกไหมฮะถูกต้องครับครับผมเนี่ยแบบพวกนี้เอาซะหน่อยคุณผู้ชมที่ไม่รู้จักเลยนะอาจจะเพิ่งเปิดดูรายการจะงงว่าขออ้อคืออะไรขออ้อคือสำนักที่แบบว่าเป็นตักกศิลาในการเรียนวิชาสายเวทวิทยาคม
นะฮะก็จะมีถ้ำอยู่ถ้ำนึงชื่อถ้ำจักรทันบรรพตใช่ครับนะซึ่งกรมหลวงชุมพรเคยไปฝึกวิชาที่นี่ด้วยใช่ครับนะเป็นศิษย์รุ่นพี่ของขุนพันธ์ถูกไหมฮะถูกต้องครับครับแล้วขุนพันธ์ท่านไปเรียนวิชากี่ปีพี่ยุคนั้นก็ถือว่าหลายปีนะครับท่านเข้าอยู่แล้วก็ท่านผูกพันกับที่นั่นมากครับผมก็คือตามประวัติที่คนส่วนใหญ่อาจจะรู้หรือไม่รู้ไม่รู้ก็มีหรือเรากำลังจะบอกก็คือว่าคือท่านไปเรียนวิชาที่นี่เพื่อจะไปปราบโจรถูกไหมถูกต้องครับในยุคสมัยนั้นสมัยนั้นครับยุคตอนที่ท่านเป็นตำรวจตอนที่ท่านรับราชการอยู่ใช่ครับสมัยนั้นโจรนะคุณผู้ชมเขาก็มีของดีไงใช่ไหมถูกต้องครับมีพกตะกรุดมีสักยงสักยันไปดูในหนังอะสมัยนั้นใช่ครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นตำรวจธรรมดาทำอะไรไม่ได้ทำไม่ได้ครับผมเอากระสุนยิงไปโป้งเนี่ยทำไม่เข้าหรือไม่ออกหรือแล้วตามใช่ครับแล้วชาวบ้านก็ยิ่งจะกลัวครับผมด้านขุนพันธ์สามารถมีวิชาสมัยนั้นห้าโมงเย็นปิดบ้านยังเงียบแล้วถูกต้องครับนะขุนพันธ์ก็เลยต้องไปฝึกวิชาที่เขาอ้อมมาปราบเพื่อมาปราบพี่มันเหมือนหนังเลยอ่ะพี่นะถ้าพูดแล้วเหมือนหนังจริงๆครับแต่เป็นเรื่องจริงพูดแล้วขนลุกเลยใช่ครับผมเป็นเรื่องจริงๆเดี๋ยวไปดูนะว่าหนังก็จะมีอะไรเร็วนี้แหละโอเคครับผมอ่ะกลับมาที่เดิมต่อครับผมคือท่านก็เอาวิชาที่ท่านร่ำเรียนมาตอนนี้ไปปลุกไปพุทธาภิเษกในพิธีครั้งนั้นด้วยถูกไหมถูกต้องครับครับผมอ๋ออยู่ในพิธีด้วยใช่ครับผมนะครับแล้วเป็นไงพี่วัตถุมงคลรุ่นนั้นคือองค์ไหนพี่ขอดูเลยวัตถุมงคลมี28ที่มีมาไหมเป็นผ้ายันผมปวดด้วยผ้ายันเริ่มเลยก็เป็นผ้ายันครับเป็นผ้ายันเป็นผ้ายันหมายถึงครั้งแรกที่สร้างเป็นครั้งแรกเป็นผ้ายันครับก่อนที่จะเป็นใช่ครับเหรียญเนี่ยนะเป็นเหรียญเนี่ยก่อนที่จะเป็นเนื้อผงเนี่ยนะครับผมเนี่ยเป็นผ้ายันผืนเนี้ยครับผมเนี่ยผืนเหลืองผมไม่มีตอนนี้นี่คือวัตถุมงคลชิ้นแรกเลยที่เกี่ยวข้องกับองค์จตุคามใช่ครับผมที่ขุนพันธ์ท่านสร้างเอาไว้ใช่ครับผมเป็นผืนแรกปี28ครับกระบวนการสร้างเยอะไหมก็คงประมาณหลักร้อยผืนนะครับครับผมคงไม่กี่ร้อยผืนปัจจุบันนี้พี่เคยเห็นผ่านตาไหมที่เป็นของจริงเคยเห็นครับค่านิยมหลักอะไรพี่ก็อยู่ประมาณหลักแสนนะครับครับกี่แสนว่ากันไปแล้วแต่ความแล้วแต่ความชอบความสวยงามครับผมอยู่ที่กำลังสมมุติถ้าสวยสุดๆเลยแบบกริปมาเลยเนี่ยก็แสนกว่าบาทครับผมครับว่ากี่แสนกว่าบาทประมาณแสนได้ไหมแสนกว่าผมก็บอกเป๊ะไม่ได้ถ้าเราไม่มีอยู่ที่ครอบครองอยู่ครับผมอันนี้คือคุณผู้ชมจริงๆแล้วอะไรแต่ว่ามันมี2ขนาดขนาดเล็กก็หลักไม่ยังอยู่ไม่กี่พันครับประมาณสักหลักพันเขาเรียกหลักพันแต่หายากไหมหายากครับสร้างไม่เยอะแล้วตอนปี28แล้วอาจจะเก็บไม่ดีซี่เสื้อไปหมดใช่ครับผมใช่แล้วยุคนั้นก็ไม่มีราคาเขายุคนั้นก็เพิ่งมาแพงตอนหลังๆครับผมบางทีก็เก็บไม่ดีนะครับอ่ะแล้วที่เป็นวัตถุมงคลจริงๆเลยวัตถุมงคลเนี่ยวัตถุมงคลท่านก็คือปี30เป็นพอปี3เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเพราะฉะนั้นตอนปี28ที่สร้างเพื่อมาสร้างศาลหลักเมืองเนี่ยมีแต่ผ้ายันล้วนๆเลยคือเริ่มเป็นการสร้างผ้ายันเพื่อเบิกเลิกเพื่อนำเพื่อไปปักธงเพื่อเป็นการนำขบวนหรือว่าทุกๆอย่างครับแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงปี3ท่าน30ครับ30ที่ออกวัตถุมงคลมาจริงๆใช่ครับผมไหนขอดูหน่อยครับมีมั้ยมีครับเป็นพระผงครับองค์นี้ใช่มั้ยองค์นี้เป็นพระผงองค์เดียวใช่มั้ยพี่ครับผมอันนี้ได้มั้ยใช่หมดครับผมนี่ใช่หมดเลยคือ30หมดเลยนะใช่ครับแล้วก็เป็นพระพุทธสิหิงแต่เพิ่งพี่ครับชุดเนี้ยที่นิยมที่สุดคือองค์ไหนนิยมที่สุดเท่าที่พี่แพ้เอามาโชว์เนี่ยนิยมที่สุดก็เป็นเนื้อไม้เอามาดูเนื้อไม้ก่อนพี่ครับผมนี่คือวัตถุมงคลที่ท่านขุนพันธ์สร้างตอนปี30ใช่ครับผมนะฮะร่วมกับท่านสันเพชรใช่ครับผมร่วมกับพ่อค้าประชาชนครับผมอ่ะเล่าหน่อยพี่เป็นไงก็เป็นองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่เขาเรียกพิมพ์เขาเรียกจริงๆก็คือพระผงสุริยันจันทราครับปี2530เป็นเนื้อไม้อ้าวแล้วทำไมเรียกพระผงครับพี่อันนี้เป็นพระผงครับครับผมเป็นเนื้อไม้แต่ทำไมเป็นเนื้อไม้อะพี่ก็คือเป็นเนื้อไม้แกะหรือว่าเป็นเนื้อไม้เป็นผงเป็นผงครับก็คือหนึ่งจะใช้ไม้จากต้นตะเคียนครับที่มาแกะเป็นสองหลักเมืองที่ขึ้นไปเอาบนเขาใช่ครับผมครับผมเศษไม้ที่เหลือเขาก็มาบดมาผสมกับว่าน108แล้วก็วัตถุอาถรรพ์ต่างๆที่ท่านกำกับคือเป็นพระเนื้อผงแหละแต่มีไม้ผสมอยู่ซึ่งน่าสะสมจะเรียกว่าเป็นเนื้อไม้ใช่ครับผมครับผมอัตราส่วนอะไรเยอะกว่ากันพี่ระหว่างไม้กับผงไม้ก็ต้องมี 85-90% หรือว่าอาจจะเนี่ยครับต้องมีเพราะฉะนั้นเรียกเนื้อไม้ได้เต็มปากใช่ครับผมจำนวนการสร้างเยอะไหมจำนวนการสร้างวัตถุมงคลทุกอย่างก็คือเนื้อผงเนี่ยอย่างประมาณนะครับ 30,000 องค์ประมาณเพราะยุคนั้นเขาไม่ได้คือกดชาวบ้านกดไปเรื่อยๆรอจนถึงวันเข้าพิธีครับผมพอถึงกำหนดก็หยุดได้แค่ไหนแค่นั้นครับผมเอาได้แค่ไหนแค่นั้นครับแต่โดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณองค์ละรุ่นละประมาณ 30,000 องค์ประมาณทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่รวมหมดเลยทุกเนื้อทุกพิมพ์ทุกสีประมาณ 30,000 องค์ครับแต่ทีนี้แต่ละพิมพ์กี่เท่าไหร่มันกำหนดไม่ได้บอกกำหนดไม่ได้ครับใช่ครับผมประสบการณ์พี่แพะคิดว่าเนื้อไม้เนี่ยประมาณสักกี่องค์
หลักอะไรผมว่าห้าหกพันได้ไหมหรือไม่ถึงได้ครับหลักพันไม่ผมว่าสักไม่กี่พันองค์เพราะว่าเนื้อไม้นะอาจจะหมดเร็วหมดเร็วครับผมครับผมตอนยุคสมัยที่ตอนปี50นะพี่ครับองค์นี้ค่านิยมเท่าไหร่ตอนปี50ตอนที่แรงๆเลยตอนที่แรงๆเลยค่านิยมก็คนเรียกว่าแสนปลายจนถึงล้านต้นครับครับผมนะปัจจุบันนี้พี่ปัจจุบันนี้ก็ลงอยู่ที่หลักก็ยังแสนอยู่ถูกไหมหลักแสนอยู่ครับผมครับผมแต่ก็อยู่ที่ความสวยงามความสวยงามนะฮะครับบางทีก็แทบจะก็บางคนต้นทุนเขาไม่มีก็มีได้มาฟรีก็มีครับผมครับแล้ววิธีการดูพี่การพิจารณาการพิจารณาการแยกแยะก็เหมือนเราดูพักทั่วไปอะครับก็คือดูพิมพ์เป็นหลักดูพิมพ์เสร็จก็มาดูเนื้อถ้าพิมพ์ใช่เนื้อใช่ก็โอเคแล้วของเรียนแบบเขามีการทำเรียนแบบเขาใช้เนื้อไม้ผสมไหมเขาเรียนแบบคนเรียนแบบก็ใช้เกือบทุกอย่างครับเขาก็ครับผมแต่ไม่เหมือนไม้เขาก็ใช้ไม้ตะเคียนแต่จะเป็นไม้ตะเคียนใหม่ใหม่ๆครับผมแต่ไม่เหมือนครับครับใกล้เคียงแต่ไม่เหมือนครับสีใกล้เคียงไหมของเรียนแบบไหมพี่ผมว่าไม่ได้เลยทั้งพิมพ์ทั้งสีนี่ไม่ได้เลยครับห่างแหละครับจากประสบการณ์พี่แพทที่เห็นมาเนี่ยที่เป็นของแท้นะพี่ครับสีมีเปลี่ยนแปลงไปจากที่ผมถือไหมหรือว่าตัวใหญ่จะเป็นสีนี้หมดเลยมีครับครับคืองานชาวบ้านอะครับผมบอกว่ามันไม่เป็นงานโรงงานไม่เป๊ะไม่เป๊ะสมัยก่อนบางคนท่านขุนพันธ์เอาไอ้ทำแค่เนี้ยบางคนมีนะบางทีขี้เกียจแล้วเอา3อย่างพอมาใส่สมมุติว่าปกติปัดเนี้ยเขาเรียกว่าสัก7อย่างหรือว่า3อย่างบางคนก็หมายถึงมวลสารถูกมั้ยมวลสารเหลือน้อยแล้วแค่นี้พอไอ้นู้นแค่นี้พอก็กลายเป็นเปลี่ยนไปแปลกไปเป็นของหายากครับผมทำให้มูลค่าครับแพงขึ้นครับผมที่เป็นเนื้อไม้เนี่ยรุ่นเนี้ยครับส่วนใหญ่สีจะไปทางเฉดไหนบ้างที่เป็นสีนี่3เฉดหลักๆก็คือสีออกน้ำตาลที่ผมถืออยู่ถูกครับผมใช่ครับแล้วก็ออกเป็นน้ำเป็นดำครับผมก็คือดำกว่านี้ดำกว่านี้แต่ไม่ดำสนิทไม่ดำสนิทครับครับผมประมาณกะกาดยางไหมเหมือนดินกาดใช่ครับประมาณนั้นสีประมาณนั้นก็เข้มๆกว่าหน่อยนึงครับอ๋อโอเคครับผมแล้วอีกสีนึงไงสีนึงก็ออกเป็นสีโอวัลตินนะครับซีดๆหน่อยอ๋อคือซีดกว่านี้ถูกไหมซีดกว่านั้นครับอ๋อโอเคจืดๆกว่านะฮะผ่านไปแล้วต่อไปมาดูต่อเป็นเนื้อผงเป็นเนื้อผงครับผมนะฮะปี30เหมือนกันปี30เหมือนกันครับครับผมเนื้อผงสีขาวครับแล้วเนื้อผงนี่เป็นไงโดดเด่นยังไงเนื้อผงโดดเด่นยังไงก็ครับก็คือพิธีทุกอย่างก็เหมือนกันเข้าพิธีพร้อมกันไม่หมายถึงมวลสารพี่เป็นไงไปเอาผงมาจากไหนยังไงผงก็ท่านขุนพันธ์เป็นคนกำหนดทุกอย่างเรื่องผงเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งที่พี่แพ้บอกคือของแตกหักเสียหายพวกใช่ใช่จากวัดพระธาตุเยอะครับผมแล้วมีไปเอาผงพุทธคุณอะไรจากมีครับมีครับผมเห็นท่านและท่านบอกเป็นคนบอกเองว่าเขาเรียกว่าเอามาจากวัดพัทลุงก็คืออาจารย์เอียดพ่อท่านเอียดพ่อท่านเอียดเป็นเนื้อผงของพ่อท่านเอียดเอามาขูดใส่เป็นพระเก่าๆที่ท่านมีท่านก็เอามาบดผสมใส่ครับผมใครมีท่านยุคนั้นก็ต้องขอเข้าไปท่านขอมาผสมครับต่อไปนะครับครับไล่ไปเลยนะเมื่อกี้เมื่อสักครู่ตรงนั้นครับผมใช่ดูแล้วครับเป็นพิมพ์ใหญ่นี่เป็นเนื้อขาวปัดทองครับเป็นเนื้อผงสีขาวปัดทองครับครับเนี่ยครับเห็นไหมจะหลากหลายการงานหานแบบงานของชาวบ้านอะครับมันไม่เหมือนโรงงานมันจะหลากหลายพอเราส่องเข้าไปในเนื้อครับในทุกๆอย่างมันจะเหมือนมีให้อยากจะค้นหาครับครับแล้วสิบองค์ร้อยองค์ไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันครับเนื้ออย่างเดียวก็คือพิมพ์ครับผมและเนื้อก็แค่ใกล้เคียงกันแต่บางอย่างมันมีอะไรแปลกมันมีส่วนผสมที่ครับผมต่อมาครับนี่เป็นเนื้อไม้ครับเนื้อไม้เหมือนกันครับเป็นพิมพ์เล็กครับผมเห็นไหมครับสีจะไม่เหมือนกับองค์พิมพ์ใหญ่เมื่อกี้สีจะดำหน่อยสีจะเข้มกว่าหน่อยอันนี้คือสีเข้มถูกไหมเข้มกว่าหน่อยครับผมแต่ดำกว่านี้ก็มีนะครับเข้มกว่านี้ก็มีแต่นี่เป็นพิมพ์เล็กปัจจุบันนี้รุ่นปี30ที่ท่านขุนพันธ์สร้างเนี่ยยังพอหาได้ไหมหาได้ครับครับผมก็ยังมีอยู่นะเป็นครับผมเป็นวัตถุมงคลที่ยุคใหม่เองครับไม่ได้เป็นยุคเก่าลึกมากจำนวนสร้างก็ขนาดก็ไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยเกินไปคุณผู้ชมท่านใดที่ศรัทธาเนี่ยช่วงนี้ถือว่าเหมาะนะ
ถือว่าเหมาะครับกับการแบบว่าเพราะคือเพราะคือหนึ่งค่านิยมลงมาแล้วใช่แล้วถ้าเก็บเนี่ยตอนนี้ท่านกำลังมาแล้วใช่ครอบครองได้ครับผมครับก็ยังหาได้ครับผมคิดว่าต่อไปก็คงจะหายากกว่านี้ครับครับองค์สุดท้ายแล้วก่อนจบเบรกนี้นะฮะเนี่ยเห็นไหมครับองค์นี้ก็เป็นเนื้อผงขาวแต่เขาเรียกจริงๆก็คือเป็นผงเกสรนะครับจะหลากหลายจะแปลกปลีกออกไปจากสีขาวอีกนะเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะกลับมาติดตามกันต่อนะครับยังมีพระเครื่องนะฮะขององค์พ่อจตุคามให้ติดตามกันน่าสนใจเยอะแยะมากมายครับพักสักครู่เดี๋ยวครับครับผม